สวัสดีค่ะท็อป10เบี้ยนธรรมดาสัตว์โลกน่ารักมักอยู่ในสวนสัตว์หรือไม่ก็ตามป่าแต่ถ้าวันดีคืนดีพวกมันโผล่เซอร์ไพรส์มนุษย์ขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงบ้างนะแน่นอนว่าคนช็อกซินีมาอ้าปากค้างเหมือนกับผู้คนในการดังต่อไปนี้เอ้าแต่ละคนโดนสัตว์ตัวไหนจะเอ๋แบบไม่ทันตั้งตัวบ้างดูแล้วก็อยากกรี๊ดดังล่ะเดี๋ยวข้างบ้านโยนของฝากมาให้ไม่รู้ด้วยนะมีเปิดประตูรถนักท่องเที่ยวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดหรือซาฟารีควรล็อกประตูรถให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นแบบในคลิปโดยเป็นนักท่องเที่ยวครอบครัวหนึ่งขับรถไปในสวนสัตว์และหยุดเพื่อถ่ายรูปสัตว์ป่าแต่งานนี้กรี๊ดกันลั่นรถเมื่อเจ้าหมีตัวใหญ่เซอร์ไพรส์กลับด้วยการเปิดประตูรถเองเปลี่ยนจากโมเมนต์แสนสุขกลายเป็นระทึกใจไปในบัดดลโชคดีที่คุณพ่อมีสติดึงประตูปิดและขับออกไปได้ไม่อย่างนั้นมันคงโผล่มานั่งยิ้มแฉ่งด้วยแน่ๆสงสัยครั้งหน้าสวนสัตว์คงต้องมีป้ายให้ล็อกรถด้วยแล้วล่ะนกคาบปลาใหญ่โฉบผ่านชายหาดนักท่องเที่ยวบนชายหาดในเซาท์แคโรไลนาถึงกับอึ้งทึ่งเสียวเมื่อเห็นอะไรแวบๆบินผ่านศีรษะไปพอหันมาดูอีกทีเอ้าเฮ้ยมันหอบปลาอะไรมาด้วยน่ะตัวเบ้อเริ่มเลยฉลามหรือเปล่านั่นแน่นอนว่าหลังจากวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตถึงกับขยี้ตากันรัวๆว่าที่อยู่ในคลิปมันนกอะไรและในกรงเล็บใช่ฉลามหรือเปล่าสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ฉลามแต่ยังได้มันคือปลาตาเหลือกยาวและนกในคลิปก็คือเหยี่ยวออสเปรย์แหมนึกว่าฉลามจะสิ้นชื่อซะแล้วตกใจหมดเลยสิงโตทะเลสเตลเลอร์โผล่ขโมยเรืออาชีพกัปตันเรืออาจไม่ได้จำกัดแค่มนุษย์อย่างเดียวแม้แต่สิงโตทะเลก็ทำได้เหมือนกันคลิปนี้ถูกถ่ายได้ในโอลิมเปียที่วอชิงตันซึ่งเจ้าของกล้องบอกว่าเขาเห็นเรือเล็กลอยอยู่ใกล้ๆเหมือนจะจมแหล่ไม่จมแหล่จนกระทั่งเข้าไปใกล้งานนี้เซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อภาพตรงหน้าเป็นเจ้าสิงโตทะเลสเตลเลอร์ตัวบักเอฟสองพนอที่ขึ้นไปนอนกิ้งเกือกข้างบนเรือสบายใจแถมยังหันมามองกล้องเหมือนจะถามเรากลับว่ามองอะไรอ่ะมนุษย์ไม่เคยเห็นสิงโตทะเลหรอแหมอยากรู้จริงๆว่ามันไปเอาเรือนี้มาเล่นได้ยังไงแต่ที่แน่ๆนอนระวังหน่อยล่ะหงายเงือบไปอายเขาตายเลยนะวัวเบรกแตกเวลาสัตว์เลี้ยงวิ่งเข้ามาหาเจ้าของคงเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแต่ถ้ากลับกันเปลี่ยนจากหมาแมวเป็นน้องวัวเขาอยากขึ้นมาบ้างล่ะอ่ะถ้านึกไม่ออกงั้นต้องให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ1 2 3อีดเบรกแตกตัวกลมกันเลยทีเดียวคาดว่าคงจะสนุกเอามากๆแต่เจ้าของสิใจหวิวปิวไปไหนแล้วก็ไม่รู้แม้ภายหลังมันจะเข้ามาทำท่าน่ารักน่ารักก็เหอะเป็นไปได้ก็อย่าเล่นอีกนะวานโชว์ออฟต่อหน้านักท่องเที่ยวสาวเวลาไปพักผ่อนหย่อนขาและตัวในน้ำทะเลหลายคนคงนึกอยากเห็นสัตว์ทะเลว่ายน้ำใกล้ๆแต่สงสัยสาวสวยคนนี้คงจะแต้มบุญเยอะชมวิวกินลมอยู่ดีๆวานตัวใหญ่ก็นึกเซอร์ไพรส์กระโดดฉิวตัวปิวขึ้นมาเหนือน้ำตูมเพิ่มส่งเสียงร้องแหลมกังวานไปทั่วถึงแม้จะเป็นภาพผาชมยากและสวยงามแค่ไหนแต่คนในเหตุการณ์นั้นตกใจหนักมากเพราะปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นอาจทำให้เกิดขึ้นยักษ์จนอาจเป็นอันตรายได้เลยล่ะโถขวัญเอ้ยขวัญมาครั้งหน้าจะโชว์ออฟก็บอกกันหน่อยจะได้หลบทันงูหางกระดิ่งเลื้อยขึ้นเรืองูก็เป็นสัตว์อีกชนิดที่เดาพฤติกรรมได้ยากมากแถมยังไม่รู้ด้วยว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่อย่างเช่นในคลิปนี้ที่กลุ่มวัยรุ่นได้ไปล่องเรือที่ทะเลสาบฟอลซัมในแคลิฟอร์เนียตอนแรกก็ชิลดีตอนหลังแทบช็อกเมื่อเจ้างูหางกระดิ่งเลยเข้ามาใกล้สักพักนึงเหมือนจะได้ใจขยับเครื่องเรือทั้งที่ไม่ได้อัญเชิญมาเลยด้วยซ้ำทีนี้แหละคนทั้งเรือกรีดลั่นด้วยความกลัวสุดขีดต้องรีบขับเรือหนีจนกระทั่งเจ้าตัวร้ายหลุดออกไปพร้อมกระแสน้ำไปได้ในที่สุดเฮ้อเกือบไปแล้วไหมล่ะมีเซอร์ไพรส์คนในร้านขายของคลิปหมีบุกเข้าสถานที่ของคนมีให้เห็นอยู่เรื่อยแต่เคสนี้เดินเข้ามาเซอร์ไพรส์ถึงซูเปอร์นี่น่าจะแปลกใจที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง CCTV จากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียโดยเป็นเจ้าหมีตัวหนึ่งแอบย่องเข้ามายืนหน้าประตูร้านแล้วเดินอัดๆเข้าไปสำรวจด้านในคาบอาหารและขนมกินอย่างสบายใจตังไม่ต้องจ่ายเพราะไม่มีสักบาทที่เซอร์ไพรส์กว่าคือคนละแวกนี้ชินกับการถูกหมีบุกไปแล้วด้วยเพราะหมีบางตัวก็รู้สึกสบายใจกับมนุษย์มากจนเดินเล่นใจเย็นได้แบบนี้เลยล่ะสิงโตกระโดดเข้ารถนักท่องเที่ยว
สิงโตอาจขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าป่าอันแสนสง่าแต่คลิปนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกมันก็ยังมีนิสัยขี้เล่นชอบเซอร์ไพรส์มนุษย์เหมือนแมวตัวหนึ่งอยู่ดีโดยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ไทยกันไลออนพาร์คพอรถจอดปุ๊บเจ้าเหมียวยักษ์ทั้งหลายก็พากันปีนเข้ามาทั้งซุกทั้งกอดนักท่องเที่ยวยังกับรู้จักมักจีกันมาก่อนแถมอย่างขี้อ้อนจนลืมตัวไปเลยว่าเคยเป็นเจ้าป่าทำเอาคนทั้งรถและทั้งโลกโซเชียลใจหล่นไปที่ตาตุ่มไม่คิดว่าสิงโตจะมีนิสัยมงมิ้งแบบนี้แต่ยังไงก็ตามห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะไม่ใช่ทุกตัวจะใจดีแบบนี้นะกอริลลานั่งฝั่งคนเมามอยสิ่งมีชีวิตจำพวกลิงหรือกอริลลามีความฉลาดมาตั้งแต่เกิดดังนั้นพฤติกรรมต่างๆของพวกมันจึงสร้างความประหลาดใจคนเสมอครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อศิลปินหนุ่มใหญ่หัวใจเฟี้ยวเข้าไปนั่งใกล้ๆตู้กระจกในสวนสัตว์ทำท่าคุยไปเรื่อยโดยที่เจ้ากอริลลาก็มานั่งพิงกระจกทำท่าเหมือนฟังรู้เรื่องขณะที่อีกตัวนั้นสุดปังเพราะมันพยักหน้าและเท้าเอวเหมือนคนกำลังคุยเต็มเป๊ะถึงเราจะไม่รู้ว่าคุณลุงกับเจ้ากอริลลากำลังฝอยเรื่องอะไรกันอยู่แต่ที่แน่ๆก็หวังว่ามันคงจะไม่เอาไปเมาท์มอยต่อในฝูงนะปาโกและแอกกรูเปอร์ขอขโมยซีนอย่างที่รู้กันว่าใต้ทะเลมีอะไรมหัศจรรย์พันลึกซ่อนอยู่เสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อนักประดาน้ำคนหนึ่งพยายามจะถ่ายคลิปวิดีโอลง TikTok เพื่อบอกให้รู้ว่าฉันมาดำน้ำได้อยู่แต่ทำไปทำมามีปาโกและแอกกรูเปอร์ตัวหนึ่งว่ายเข้ามาใกล้และไม่ได้ผ่านเลยไปนะมันกลับหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนอยากจะขอเข้าเฟรมด้วยสักนิดหลังจากได้คลิปเจ๋งๆนี้มาลงกลายเป็นว่าชาวโซเชียลให้ความสนใจกับเจ้าป่าจอมขโมยซีนนี้ซะนี่ก็นะตัวใหญ่ไม่พอทั้งจิกตาทั้งเบ็ดปากเบอร์นี้จะไม่คนประหลาดใจได้ยังไงไหวนกกระจอกเทศโพจิกอาหารในรถนกกระจอกเทศเป็นหนึ่งในนกสายพันธุ์ใหญ่วิ่งอย่างไวและแอบดุร้ายไม่ใช่เล่นแม้ว่าจะอยู่ในรถก็ใช่ว่าจะปลอดภัยดูอย่างชายคนนี้ที่ถืออาหารสิคะไม่รอดเพราะน้องนกชะโงกหน้าผ่านหน้าต่างเข้ามาแล้วจิกเหมือนโหยหิวมาตั้งแต่ปีที่แล้วขณะที่คนถืออาหารได้แต่นั่งกรีดปล่อยเจ้านกตัวร้ายสว่าปางกันให้เต็มที่จะปิดกระจกรถหนีก็ไม่ได้เพราะมันเร่งกินไม่หยุดแถมเพื่อนๆในรถก็ไม่ช่วยเลยนอกจากนั่งหัวเราะสะใจทั้งขำทั้งสงสารเลยทีเดียวเหยี่ยวขโมยปลาเราคงเคยได้ยินแต่แมวขโมยปลาแต่คุณเคยได้ยินนกขโมยปลาไหมถ้าไม่เชื่อไปดูคลิปนี้โดยเป็นนักตกเบ็ดคนหนึ่งถือเบ็ดพร้อมกับถ่ายคลิปอย่างชิวๆจนกระทั่งปลาติดเบ็ดงานนี้เลยต้องยื้อยุดฉุดกระชากกันสักหน่อยแต่ทันใดนั้นเองจู่ๆเจ้าเหยี่ยวหัวขโมยก็ฉบลงมาวาบขโมยปลาติดกรงเล็บไปแล้วจ้าต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรฮะถึงจะเจ็บใจไปหน่อยแต่ยังน้อยก็แลกกับการได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆก็แล้วกันเนอะฝูงห่านป่าบินเรียงแถวห่านเวลาบินไปไหนมักจะไปกันเป็นฝูงโดยจัดแถวเรียงหนึ่งแนวหน้ากระดานเสมอและคนเรามักจะเห็นได้จากมุมไกลๆแต่เจ้าของเรือคนนี้ถือว่าแต้มบุญสูงมากเพราะพวกมันมาสร้างความประหลาดใจให้เห็นใกล้ๆอย่างก็เป็นผู้ติดตามประจำเรือลำนี้เลยว้าวเท่สุดชุดไม่อยู่ดูเป็นระเบียบเวอร์จนเจ้าของเรืออดใจไม่ไหวต้องอัดคลิปลง TikTok ให้ชาวเน็ตได้ชมกันเลยล่ะว่าแต่องศาเป๊ะขนาดนี้สงสัยจะฝึกบินกันบ่อยละสิท่าหมึกยักษ์ตัวใหญ่ใต้ทะเลโลกใต้น้ำยังคงมีสิ่งมีชีวิตปริศนาอีกมากมายที่มนุษย์เรายังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอหนึ่งในนั้นก็คือหมึกยักษ์สีส้มแดงปนขาวหายากตัวนี้ปกติมันจะต้องอยู่ในน้ำลึกแต่อยู่ดีๆก็ปรากฏตัวให้ผู้คนเห็นบริเวณอ่าวโทยามะที่ญี่ปุ่นแบบไม่ต้องเชิญมาถึงที่สงั้นถือว่าเป็นบุญตาสุดๆไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาได้ยังไงแต่หลังจากนั้นคาดว่าผู้เชี่ยวชาญคงเตรียมส่งแขกกลับไปอยู่ในน่านน้ำเดิมเพิ่มเติมคือไม่ลืมถ่ายคลิปเอาไว้ให้ชาวเน็ตระทึกใจกันด้วยฮงบินตัดหน้ารถปกติสัตว์ที่ชอบปรากฏตัวบนถนนมักจะเป็นพวกสุนัขแมวหรือไม่ก็นกพิราบแต่ใครจะไปคิดล่ะว่าฮงตัวใหญ่จะมาเซอร์ไพรส์คนขับรถถึงที่แถมตัวนี้ไม่ใช่แค่บินตัดหน้าแต่ตีคู่มากับรถไม่รู้ว่านึกข้าวอยากแข่งด้วยหรือเปล่าจนกระทั่งมาถึงทางแยกเจ้าหงก็หยุดแล้วนั่งขวางทางไม่ให้รถไปต่อจนหลายคนต้องอยู่รถแล้วลงมาอัญเชิญออกไปจากเส้นทางอย่างที่เห็นแต่ดูแล้วเขาก็แอบระแวงไม่น้อยเพราะหงก็กัดเจ็บไม่เบาโดนเข้าอาจได้ไปใส่ไฮหมอที่โรงพยาบาล
ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ